คุณปู่ไพวงศ์ฟาดกลับแล้วเตรียมมอบมรดกให้น้องปีใหม่ลั่นคนอื่นไม่เกี่ยวหลังลือแฟนไม่ให้เจอลูกเรียกได้ว่ายังคงเป็นบุคคลที่มีผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจสำหรับกรณีของแมทพีรณีคงไทยที่ได้ออกมาเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับสงกรานต์เตชนรงค์ที่ดูเหมือนว่าหลังจากที่เจ้าตัวได้เปิดตัวก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างหนักหน่วงและต้องบอกเลยว่าปัจจุบันความรักของสาวแมทพีรณีและหนุ่มสงกรานต์นั้นก็ดูจะทวีคูณความหวานมากขึ้นเรื่อยๆควงกันไปเที่ยวอยู่บ่อยๆ อีกทั้งไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่นั้นก็ดูใกล้เคียงกันจึงทำให้ชีวิตยังคงแฮปปี้และมีความสุขไม่น้อยในขณะที่นางเอกสาวแมทพีรณีที่ห่างหายจากวงการไปสักพักก็ได้มาช่วยสงกรานต์เสิร์ฟกาแฟล้างจานแฟนหนุ่มณโบนันซ่าเขาใหญ่ต้องบอกว่างานเข้าเต็มๆ เมื่อล่าสุดสงกรานต์เตชนรงค์นั้นได้โพสต์รูปเก่าถึงลูกสาวน้องปีใหม่แต่กลับเจอทัวร์ลงรับเทศกาลวันพ่อโดยทางสงกรานต์นั้นก็ได้โพสต์รูปเก่าลูกสาวขณะอยู่กับคุณปู่คุณย่าและระบุข้อความว่า Happy Father Day KAA โพสต์ดังกล่าวสงกรานต์เตชนรงค์ล่าสุดพ่อของหนุ่มสงกรานต์คุณปู่ไพวงศ์ก็ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักแอปทักษะออนอยากให้ทุกคนอ่านข่าวดีๆอย่าเข้าใจกันผิดว่าคุณสงกรานต์นั้นไม่สนใจลูกโดยคุณปู่ระบุข้อความว่าขอโทษนะครับตามข้อความบางตอนที่คุณกล่าวว่าสงกรานต์ไม่เคยซัพพอร์ตดูแลปีใหม่นั้นต้องขอแก้ข้าวตรงนี้นะครับว่าเรามีกองทุนที่จะดูแลลูกหลานโดยเฉพาะปีใหม่ก็ได้รับการดูแลตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้และตลอดไปรวมถึงเงินฝากประจำปีของปีใหม่ด้วยครับจึงเรียนมาเพื่อทราบแอปทักษออนมายินดีจั๊กจั่นแกบตกภาพงานแต่งจั๊กจั่นเคเพื่อนดาราคนดังร่วมยินดีครับข้างเก็บตกภาพงานแต่งจั๊กจั่นอคัมสิริกับเควัฒนาเพื่อนพ้องคนดังในวงการบันเทิงร่วมแสดงความยินดีกันอย่างครับข้างถือเลิกดีวันนี้วันที่10ธันวาคมนักแสดงสาวจั๊กจั่นอคัมสิริควงเจ้าบ่าวสุดหล่อเควัฒนาเข้าพิธีแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยโดยในช่วงเช้าทำพิธีสวมแหวนมั่นและมีพิธีรดน้ำสังตามแบบประเพณีไทยส่วนในช่วงบ่ายเป็นงานเลี้ยงฉลองแต่งงานที่ต้องบอกว่าเจ้าสาวนั้นสวยออร่าเจิดจรัสจริงๆส่วนเจ้าบ่าวก็หล่อบาดใจเป็นที่สุดบรรยากาศงานแต่งนั้นอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักเรียกว่าชื่นมื่นและอบอุ่นมากๆนอกจากครอบครัวของทั้งสองคนจะร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีแล้วยังมีเพื่อนพ้องคนดังในวงการบันเทิงต่างเดินทางมาร่วมอวยพรและร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวอาทิวุ้นเส้นโบเมลดาออมสุชาหนิงปณิตายายปอมแปมตู่ปิยวดีมาวินเบียน่าใบเตยอาสยามเอสุภชัยพิมดาวเก๋ชนลดาเป็นต้นขอร่วมแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะแอปทักษออนมาร่วมงานแต่งจั๊กจั่นเข้าพิธีแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับนักแสดงสาวจั๊กจั่นอคัมสิริและเจ้าบ่าวสุดหล่อเควัฒนาบรรยากาศงานแต่งนั้นอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรักเรียกว่าชื่นมื่นและอบอุ่นมากๆนอกจากครอบครัวของทั้งสองคนจะร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีแล้วยังมีเพื่อนพ้องคนดังในวงการบันเทิงต่างเดินทางมาร่วมอวยพรและร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวและหนึ่งในนั้นคือคุณแอปทักษออนต้องบอกเลยว่าแต่งตัวเรียบร้อยมากๆโดยชุดสีชมพูอ่อนเราไปชมภาพกันได้เลยจ้างานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับไม่ผิดหวังกับการแต่งตัวของนางThank you.
แม่ชมพู่ฟ้าผักกลางใจช้ำลูกตายป้าแตนโดนคดีลุงพลยิ้มถอยรถใหม่เอฟซีลุ้นโชคกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กกตูมได้เชิญตัวนางสาวสมพรหลาบโพหรือป้าแตนภรรยาของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากอัยการพิจารณาคดีแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายในสำนวนการสอบสวนมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสมพรได้ร่วมกระทำผิดโดยร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพของน้องชมพู่หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปตามป.วิอาญาหมู่150ตามที่นำเสนอข่าวนั้นเมื่อวันที่3กันยายน64ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าการแจ้งข้อกล่าวหาต่อนางสาวสมพรตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารเป็นผู้ดำเนินการจัดการเพียงแต่ยืมใช้สถานที่สภ.กกตูมเท่านั้นโดยจะนัดหมายให้นางสาวสมพรมารับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.กกตูมในเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่4กันยายน64ในวันนี้เวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีนางสาวสมพรหลับโพหรือป้าแตนและนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมกลุ่มยูทูบเบอร์บางส่วนได้เดินทางไปที่วัดดานพระอินทร์คาดว่าอาจจะเข้าไปพระเจิมรถตู้ใหม่ป้ายแดงและทำพิธีเสริมดวงชะตาให้นางสาวสมพรหรือไม่นางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่น้องชมพู่เปิดเผยว่าเรื่องที่ป้าแตนซึ่งเป็นพี่สาวคนโตถูกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ตนยอมรับว่าตอบคำถามหรืออธิบายความรู้สึกได้ยากมากแต่หากมองในมุมของตนพี่สาวถูกแจ้งข้อหาก็เสียใจซึ่งหากจะเปรียบกับการสูญเสียลูกสาวไปตนก็รู้สึกเสียใจเช่นกันทั้งนี้ป้าแตนก็ยังมีโอกาสพิสูจน์ตัวในชั้นศาลส่วนความห่างเหินและความสัมพันธ์ในครอบครัวตนไม่ได้คุยกันมาเป็นปีแล้วถ้านับวันก็หลังจากพิธีชาปนกิจศพน้องชมพู่ก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเพราะรู้สึกว่าไม่มีความใกล้ชิดกันแล้ว